งัดอีกพี่งัดอีกพี่งัดเลยงัดขึ้นงัดขึ้นโอ้โหชุดจิ๊กกระแสแรงไม่ทัน11 11เราก็จัดโปรให้นะคะโอ้โหอย่างเมื่อยเลยชุดนี้จัดว่าเด็ดสูงอ้าววันนี้ตามคำสัญญานะครับอ้าวลืมกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับตามสัญญาคลิปที่แล้วนะครับเราบอกว่าเราจะจัดชุดจิ๊กนะครับงบไม่เกิน 2,500 บาทให้กับลูกค้านะครับเอาไว้ใช้ไปเที่ยวสิ้นปีนี้งานรวมๆหลักคงหลักแก๊สได้หมดนะครับรอยสายอินตรงอินตีก็จัดให้นะครับตามสัญญานะครับกับคัน G-Max Tomana นะครับพอไซส์ PE 13นะครับเป็นสปรินต์ตัวใหม่เพิ่งจะได้เข้ามานะครับจับคู่กับลอกนี่ Pioneer EX แถมสาย PE ไปเลยชุดนี้ผมจัดแถมสาย PE ให้เลยนะครับและดูข้อสำคัญนะครับนี่ฟังเสียงฟังเสียงไม่ต้องมูกันแล้วหรอครับพี่แต่งเสียงให้เลยนะครับหล่อๆใครที่จะเอาไปตกสวายนะครับสายฟงสายเฟียบหรือตกสวายไซส์ไม่ใหญ่นะครับ 2-3 โลเนี่ยสนุกเลยครับชุดนี้ไม่ใหญ่แต่เห็นจากที่พี่เอาไปเล่นบึงมาโอ้โหก็เอาไปตกปลาบึกมาก็เอาอยู่ครับก็20โลนะครับพี่โอ้โหงานหล่อขอให้บอกสีแดงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันอันนี้งอให้ดูนะครับว่ามันเต็มที่ได้เลยนะครับกับชุดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปจิกกิ้งไลท์จิกนะครับตีเหยื่อปอมหรือว่าจะเอาไปตกปลาตวายได้หมดนะครับตัวนี้ได้ครอบคลุมการใช้งานถ้าติดตามเรานะนี่ครับลื่นครับตัวนี้ลูกปืนสแตนเลส3ลูกนะครับสปูนอลูมิเนียมแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับแขนเป็นเขาเรียกอะไรนะผมเรียกไม่ถูกนะสีโครเมียมสีโครเมียมโคตรหล่อส่วน PE ที่แถมให้เป็น PE 2นะครับไปถึงพร้อมใช้งานเลยนะงัดสักหน่อยสักทีก็ผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะบอกได้คำเดียวว่าหล่อจำนวนจำกัดสุดๆจัดเท่าไหร่ครับพี่ที่จริงชุดนี้อ่ะมันต้องจัดโปร299แต่เราตั้งใจจะขาย299ครับแต่เราจะบอกเลยว่าปีนี้เราต้องช่วยกันในเมื่อตั้งใจจะมาขาย11 11เนี่ยราคามันต้องโดนหน่อยเอ้ยโดนจริงไม่อิงนิยายเอาไป 2,290 บาทได้แต่ลอกเหรอครับพี่ 2,290 2,290 บาทครบชุดเนี่ยแหละเอ้ยส่งพร้อมเอาไปตกได้เลยครับโอ้ร้านหัดไทยจัดอีกแล้วแถมสาย PE ให้ PE อย่างเดียวก็300แล้วเอาไปเลยแถมให้ไปเลยเอาจริงๆแค่ของแถมกับทั้งหมดที่ให้มาครับพี่อย่างน้อยมันก็ลดไป700แล้วชุดจิ๊กเวลาใส่จักรแล้วก็จะอยู่ท่านี้ครับขอสเปคคันเบ็ดด้วยค่ะคันเบ็ด G-Max Tomana Tall Size นะครับ PE 13ใช้เหยื่อเริ่มต้น 30-150 กรัมนะครับตัวนี้ครอบคลุมนะครับพี่ครอบคลุมการใช้งานไม่ว่าคุณจะไปอ่าวไทยจะไปไลท์จิ๊กจะไปหลักแก๊สนะครับไปอันดามันถ้าจะไปอันดามันถามว่าได้ไหมได้นะครับถ้าเราแบบวนเรือรอบเกาะตกปลาไซส์สัก 4-5 โลบางทีผิดคิว10โลก็ยังพอเอาไหวอยู่นะครับคือคนที่เขาซื้อคันสไตล์เนี้ยผมว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับก็คือเอาความสนุกมากกว่านะผมไม่ได้แบบโอ้โหไปบู๊ล้างฐานว่าจะต้องแบบอัดอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นต้องไปเล่นชุดหน้าดินใช่ครับอย่างนั้นก็ควรจะไปเล่นชุดหน้าดินแต่ถามว่าอัดได้ไหมถ้ามันกินอ่ะเราจะกลัวไหมอ่ะเออได้ขนาดนี้จะไปกลัวทำไมครับอย่าไปทำอย่างนี้กับคันอื่นนะครับพี่ไออย่างเดียวที่กลัวนะครับคือกลัวมันไม่กินนี่แหละไปแล้วจะเสียกลัวกลัวไม่เจอเจอไม่กลัวใช่คนไม่เคยกลัวคนตกปลาขอให้เจอครับพี่ติดชุดไปขอให้เจออ้าวขอสีดำหน่อยครับพี่สีดำคันความยาวเดียวนะคะ6ฟุต3ท่อนเดียวเนื้อโซลิดคาร์บอนไกด์ฟิกทรงเคนะคะทนน้ำเค็มอยู่แล้วเพราะคันเขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นคันจิกกิ้งแต่ว่าควรล้างน้ำเปล่าก่อนเก็บด้วยเนาะรักษาเขานิดนึงอุ้ยสีดำก็หลอดนะเนี่ยเวลาเราตกเสร็จนะครับกลับมาก็เข้าห้องน้ำเปิดฝาบัวล้างนะครับแนะนำว่าอย่าเอาลอกไปจุ่มน้ำนะครับเพราะลอกเขาออกแบบมาให้กันน้ำภายนอกแต่ว่าไม่ใช่แบบไปแช่ในน้ำน้ำก็จะซึมเข้าไปข้างในใช่แค่นี้ลอกมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานครับจะระบงจะระบีมันก็จะเละหมดแล้วก็ผ้าเบรกก็จะไปด้วยใช่เสียงลั่นๆจริงๆนะครับ
เรามาขอรายละเอียดลอกแบบฟลัวร์ไทม์กันหน่อยนะฮะรายละเอียดสเปคจริงๆก็ตามนี้นะฮะอัตราทด 5.1 ต่อ1นะฮะ VPE 3ลูกปืนสแตนเลสนะฮะหลักๆ ก็ค่อนข้างจะแบบคุ้มอยู่แล้วนะฮะแล้วข้อสำคัญคือลอกได้รางวัลด้วยนะพี่รางวัลสิงคโปร์ดีเด่นออกแบบคุ้มค่าดีไซน์สวยงามจัดมาเต็มๆ3จุดที่เขาให้มาเลยนะฮะนี่มันกริ้งจริงๆเราก็จัดแต่ของดีราคาประหยัดให้ลูกค้ากันนะฮะตอบโจทย์ช่วงนี้ถูกกว่านี้หนูว่าไม่มีอีกแล้วสำหรับคันที่เหนียวระดับนี้ให้ดูอีกทีนึงดูความเหนียวมันไม่ใช่คันตันนะคะพี่มันคือคันโซลิดคาร์บอนถามหนูว่าคันตันกับโซลิดคาร์บอนต่างกันยังไงครับพี่ขอแบบภายใน3คำภายใน3คำคันตันนะครับหลักๆบ้องใหญ่หนักแล้วก็ไม่มี power lift ใช่ไม่มี power lift คือก็คืองัดปลาไม่เข้าครับมันจะงออย่างเดียวมันจะงอเป็นกุ้งอย่างเดียวแล้วสมัยมันไม่มีแรงดีดกลับมาสมัยก่อนน่ะคนตกปลาสัก10ปีที่แล้วเขาจะเรียกคันกระเทยคืองอเบสก็ได้เหมือนไปแบบเบสก็ได้สปินนิ่งก็ได้มันไม่มีกระดูกคันนะแต่ถ้าคันโซลิดคาร์บอนมันคือกาไฟโซลิดคาร์บอนตันทั้งคันนะฮะโอ้โหถ้าดำก็หล่อเนาะจัดด่วนนะฮะมีสีละกี่ชุดคันมี2สีนะคะลอกตัวเดียวกันมีทั้งสีดำแล้วก็สีแดงเลือกสีมาเลยสั่งเนี่ยรบกวนเลยนะคะพี่พิมพ์ไวๆนะคะชุดจิ๊ก G-Max Spinning โป11/11ชุดละ 2,290 บาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ชุดคูณไปเลยเลือกสีมาเลยเวท13ดำหนึ่งแดงหนึ่งก็ได้นะเนี่ยไปลงเรือนะครับซื้อให้เพื่อนแบบว่าที่ยังไม่เคยตกปลาไว้ใช้งานอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มดีไม่ต้องไปถอยชุดหนึ่ง 4-5,000 นะเดี๋ยวนี้สบายสบายเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะเราจะได้เก็บงบไปซื้อเหยื่อจิ๊กเก็บงบไปจัดชุดหน้าดินอีกสักชุดหนึ่งมันต้องมีนะคะพี่ลูกคนไปตกปลาทะเลเนี่ยออกทั้งทีจองเรือที30,000-40,000ห้าหมื่นพี่เอาไปชุดเดียวมันเสียวเกินไปนะหนูยังไม่ได้แบบแนะนำว่าเฮ้ยมันต้องมีขนาดนั้นแต่ถ้าคนไปตกขนาดนั้นน่ะอย่างหนูเนี่ยเริ่มต้นน่ะ3ชุดต้องมีเบสิกนะคะชุดแอดินชุดหนึ่งใช่จิกกิ้งชุดหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นชุดเล็กโศกหมึกอะไรนี้ก็ได้ชุดหนึ่งใช่อันนี้ก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดแต่เราก็อะแดปเตรียมไปขอเอ็กซ์สักรอบแล้วเราจะปิดคลิปนี้กันอย่างไวๆกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ย้ำอีกครั้งอย่าทำแบบนี้กับคันอื่นจดลิขสิทธิ์โดยร้านหาไทยฟิชชิ่งนะคะเป็นประโยคเด็ดเพราะว่าเตือนจริงๆมันไม่มีคันไหนทำได้นะคะมันหักนะคะบอกไว้ก่อนนะมันหักมาเยอะนะคะคันอื่นนะโอเคไปแล้วกับโป11/11ชุดจิ๊ก G-Max 13คู่ลอกแถมสาย PEครบชุด 2,290 บาทลากันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ